อลังการรับขวัญ นนนี่ณัชชาคลอดลูกแฝดสามีแอ๊กมีมอบให้ทายาท 15.5 ล้านบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 12:57 น.อลังการรับขวัญ นนนี่ณัชชาคลอดลูกแฝดสามีแอ๊กมีวรวัฒน์มอบให้ทายาทเลย 15.5 ล้านลั่นพ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดต้อนรับทายาทแฝดสุดอบอุ่นนักแสดงสาวนนนี่ณัชชาชูมัคเคอร์กับสามีแอ๊กมี่วรวัฒน์หน้าแนวดีนักร้องนักลงทุนระดับหมื่นล้านเปิดภาพแรกลูกน้อยกับพ่อแม่อ่านข่าวนนนี่ณัชชาแจ้งข่าวดีได้ลูกฝาแฝดจัดเบบี้ชาวเวอร์รอต้อนรับอบอุ่นพร้อมข้อความต้อนรับลูกชายน้องอีลิตและลูกสาวน้องออโรราสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ด้วยว่า Warm Welcoming My Sweetie Twinnie เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีลิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออโรราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่23ตุลาคม2024ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากแถมแอคมี่ยังโพสต์สุดเปลูกแฝดด้วยของขวัญวันเกิดมูลค่าสูงกันเลยโดยบอกว่าของขวัญวันเกิดมาบนโลกใบนี้ของลูกๆทั้งสองของพ่อขอมอบแอคอาเช่ให้ลูกทั้งสองคนละ 7,777,777 แอคให้กับทั้งอีลิตและออโรราซึ่งลูกๆจะสามารถนำมันไปใช้ได้ตอนลูกอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยในช่วงก่อนที่จะถึงเวลานั้นพ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดเท่ากับความสามารถที่พ่อมีอนุทินแจงวุ้นไม่เคยคุยทนายตั้มเรื่องหวยออนไลน์รับเจอกันที่ฮ่องกงจริงการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 14:37 น.อนุทินแจงวุ้นไม่เคยคุยทนายตั้มเรื่องหวยออนไลน์รับเจอกันที่ฮ่องกงจริงแต่แค่บังเอิญโวยโยงมั่วเชื่อไม่ได้มีการแอบอ้างเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่29ตุลาคม2567นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีถูกเชื่อมโยงว่าเป็นนักการเมืองที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพาลูกความบินไปพบที่ฮ่องกงเพื่อคุยธุรกิจหวยออนไลน์ว่าตนได้พบทนายตั้มจริงที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งโดยตนเดินทางไปไหว้เจ้าท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวพอดีได้เจอทนายตั้มซึ่งพักโรงแรมเดียวกันก็รู้จักในระดับหนึ่งไม่ได้นัดเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแต่เมื่อเจอกันแล้วมีวันหนึ่งตนไปทานข้าวจึงชวนนนสสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.และนายสิทธาไปด้วยก็เป็นการรับประทานอาหารด้วยกันธรรมดาไม่มีอะไรเมื่อถามกรณีมีกระแสหยิบยกเรื่องหวยออนไลน์นายอนุทินกล่าวว่าอันนั้นมั่วตอนนั้นที่ตนไปยังไม่รู้เลยว่าจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ตอนนั้นน่าจะปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน66กำลังเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านแล้วฉะนั้นไม่มีทางที่จะไปคุยและตนก็ไม่เคยมีประวัติอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยออนไลน์และไม่เคยคุมเรื่องพนันเรื่องหวยวันนั้นยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าจะได้มีวาสนามาอยู่กระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่ามีอะไรจะฝากถึงคนที่มาถ่ายรูปด้วยเพื่อหวังแอบอ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ่ายรูปด้วยมันเรื่องปกติอยู่แล้ว
เราก็ถ่ายรูปเอาไว้เตือนความจำว่าไปตรงนี้ตรงนั้นเมื่อถามว่าส่วนตัวรู้จักทนายตั้มหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารู้จักเขาเคยมาหาสมัยตนอยู่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่สมัยโควิดไม่มีอะไรไม่เคยได้คุยกันเรื่องงานหรือเรื่องดังกล่าวมากับเพื่อนของตนอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนนิสัยมีโอภาปราศรัยเมื่อถามว่าหลังมีข่าวออกไปทนายตั้มติดต่อมาบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีปกติแล้วไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันหรือว่ามีอะไรไม่ชอบกันก็เป็นคนรู้จักกันแต่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจส่วนตัวหรือการดำเนินการใดๆส่วนตัวเขาก็ไม่ได้มาขออะไรให้ตนช่วยเหลือไม่ได้มีการติดต่อกันและไม่ได้มีคอนแทคกันโดยตรงเมื่อถามว่าหากมีการแอบอ้างจริงจะจัดการอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตนว่าเขาไม่ได้แอบอ้างตนพบกันก็ไปกินที่ตลาดลียูมันเลยูมุนตลาดอาหารทะเลซึ่งตนเลี้ยงด้วยเคยไร้บ้านไร้เงินเป็กกี้เล่าเก็บเงินยังไงซื้อบ้าน10กว่าล้านรถ10กว่าล้านเงินสดบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 13:58 น.ความจนน่ากลัวเคยไร้บ้านไร้เงินไร้ที่พึ่งเป็กกี้เล่าวิธีเก็บเงินยังไงซื้อบ้าน10กว่าล้านรถหรูซูเปอร์คาร์10กว่าล้านด้วยเงินสดแนะเวลาขี้เกียจเหนื่อยให้ทำยังไงเป็กกี้ศรีธัญญาเปิดใจในรายการสามแซบชีวิตผ่านความลำบากไร้บ้านไร้เงินไร้แม่ทุกวันนี้ทำงานหาเงินอย่างหนักเพราะความจนมันน่ากลัวอ่านข่าวสดสวยรวยเป็กกี้ถอยรถหรูป้ายแดงซื้อเงินสด10กว่าล้านเผยอิ่มความสุขสุดๆอ่านข่าวสดสวยรวยมากเป็กกี้ถอยรถสปอร์ตหรูของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองอ่านข่าวเป็กกี้ร่ำให้วันโลกพังทลายแม่ถูกยิงดับนอนบนโลงศพมากับแม่บ้านไม่มีอยู่ต้องสู้ชีวิตถอยซูเปอร์คาร์ซื้อพอร์ชเงินสด10กว่าล้านเป็กกี้ยอมรับว่าแค่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถก็มีความสุขเป็นแรงบันดาลใจว่าเราทำงานหนักเพื่ออะไรพี่หนุ่มกันชัยก็มีเซลล์บอกเมืองไทยมีอยู่ไม่กี่คันคนมีคันนี้รสนิยมดีมากคนแรกคือพี่หนุ่มกันชัยคนที่สองคือคุณโอ๊ตปราโมทคนที่สามคือคุณนายณภัทรฉันจะไม่คว้าโอกาสไว้ได้ไงแต่ฉันผ่อนไม่ผ่านฉันติดบูโรเลยต้องจ่ายเงินสดถามว่าปีหน้าจะซื้อคันใหม่อีก25ล้านเป็กกี้เผยว่าดูไว้แล้วแต่ไม่รู้จะทำได้ไหมปักหมุดไว้แมคลาเรนทำงานเก็บเงินอย่างเดียวไม่เที่ยวไม่กินเก็บเป็นเงินสดเลยใช้สิ้นเดือนก็เอาไปแบงค์เวลาขี้เกียจเหนื่อยไม่อยากทำงานก็จะเปิดสมุดธนาคารดูแล้วก็จะขยันแล้วก็ไปทำงานเก็บเงินพอเริ่มได้สักพักก็เอาไปปิดคอนโดแล้วขยายไปดูบ้านขยันทำงานปีหนึ่งก็ปิดบ้าน8ล้านได้ก็เริ่มซื้อรถเห็นอีกซอยตรงบ้านเราเห็นมีบ้านใหญ่เจ้าของบ้านไม่เคยมาอยู่เลยมันใหญ่จังเลยถ้าเราได้หลังนี้ก็คงจะดีสักพักเห็นแบงค์มาแขวนป้ายเป็นซับยึดก็เลยเข้าไปคุยกับแบงค์ขอซื้อได้ไหมแบงค์ตีราคามาให้14ล้านก็เลยซื้อเป็นเงินสดวิ่งงานใครให้ไปทำอะไรทำหมดเลยทุกงานหนูทำงานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหนูมาช้าหนูอยากเก็บตังกว่าจะมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนูไม่เกเรเลยหนูขยันมากหนูกลัวความลำบากจนขนหัวลุกความจนมันน่ากลัวมากมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณไม่มีตังเลย
ต้องไปตามคูคลองไปตกปลาหมอกินแม่เสียชีวิตตอนหนูอายุ 17-18 ไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้จะพึ่งใครว้าเหวไรที่พึ่งไรที่อยู่อาศัยกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้หนักมากร้องไห้ฝันร้ายถึงแม่อยู่นานมาก